นนี้เราอยู่กันที่หน้าร้านโออิชิอิเทเรียมนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันออเดอร์การ์ดของคุณลูกค้าจะมี2ใบนะคะนำไปสแกนตามโซนต่างๆเพื่อสั่งอาหารนะคะจะมีตัวสแกนอยู่หน้าบาร์อยู่แล้วนะคะสแกนผ่านบาร์โค้ดนะคะเสร็จแล้วจึงเลือกเมนูอาหารเสร็จแล้วพนักงานทำเสร็จจะมาส่งลูกค้าที่โต๊ะนะคะก็คือสแกนปุ๊บแล้วก็เลือกเมนูใช่ค่ะแล้วก็ส่งค่ะแล้วก็พนักงานจะมาส่งที่โต๊ะนะคะหนึ่งหัวมีหลายราคาหรือมีราคาเดียวครับมีราคาเดียวค่ะราคาในจุดที่705บาท3สตางค์ค่ะทานแค่1ชั่วโมง45นาทีOkay. อันนี้705บาทนี่นะคะนี่นะคะรวมแบบแล้วรวมน้ำรวมน้ำใช่ค่ะที่คุณเล้งเครื่องดื่มแล้วเด็กเริ่มคิดตั้งแต่กี่บาทของน้องนี่ยังไม่คิดแต่ว่าถ้าคิดนี่100เซนแต่ว่าไม่เกิน130เซนนะคะอันนี้จะเป็นครึ่งราคานะคะถ้าต่ำกว่า100เซนก็ให้หักฟรีถ้าเกิน130เซนก็เราก็จะมีเป็นหมูนะครับหม้อนาบิครับผมไม่ทันแล้วก็มีเป็นหมูใช่ครับออเดอร์การ์ดสแกนได้เลยครับสแกนอันนี้จะเป็นตัวมันจะรวมในการใช่ครับนี่คือที่สั่งนาบิได้ครับเร็วมากเลยใช่เครื่องสแกนดีจริงแล้วโปรไปครับอ๋อที่หมูครับผมที่ตื่นที่ยืนยันการสั่งโอเคครับในช่วงนี้สั่งแค่นี้จะแบบของตีมแบบน่าขุ่นมากเลยยากิโกริน่าจะน่าตื่นเต้นครับกินโทริคุชิคัตสึครับชากิโกริชากิโกริชาเขียวหรือแดงไทยต้องหาน้ำแข็งก็ได้แหละอีโกลินะฮะกล้วยข้างนอกเพื่อเป็นร้อยนะฮะหัวต้องเจ็ดร้อยกว่าบาทคุ้มค่าแต่มีเมดมาทำให้เรากินด้วยมีโซนมุมสลัดปลาครับใส่ก็นี่ฮะก็จะเป็น
หัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วนะครับเป็นตัวเชฟเล็กคอมเมนต์นะครับตัวนี้น่ากินมากน่าจะถูกใจผู้สูงอายุหลายๆคนเนื้ออบซอสญี่ปุ่นนะครับตัวนี้และอันนี้นะฮะตัวชีสนะครับกลางด้วยหอยแมงคู่นิวซีแลนด์ตัวใหญ่ครับพี่ตัวเล็กนะครับพาสต้าแล้วก็ปลาทอดย่างเนยกระเทียมนะฮะผักเห็ดไม้ตะเกียบนะครับไม้ตะเกียบก็คือเห็ดที่ปรุงใช่ไหมเป็นน้ำแดงตรงนี้ฮะโซนเทปันกะปินะครับตรงโซนเทปันกะปิมันจะกินนะครับมันมีของที่สั่งได้แค่ไหนที่มันจะกินกุ้งปลาแซลมอนซีฟู้ดรวมนะครับเนื้อวัวเนื้อหมูก็มีที่เป็นตะเกียบหมูชีสลาวาซึ่งเป็นเชฟนี่นะแล้วเรามาโซนตรงนี้นะครับคุชิคัตสึนะครับผมนี่คืออะไรตัวเกี๊ยวทั้งตัวและชีสและตัวเชฟคอมเมนต์เหมือนกันนี่ของทอดลาวนี่ครับตรงนี้จะเป็นซุปกานะครับผมก็มีไข่เต็มก็มีซุปกระเพาะปลาโป๊ะแตกอาหารญี่ปุ่นมีโป๊ะแตกด้วยแล้วมีซุปพิโซะนะครับผมก็เปิดดูนะนี่ร่อนทานไม่ขั้นนะครับโอ้โหสับปะรดอยู่ที่หัวละ705บาทนะครับเน็ตนะครับผมส่วนคุณภาพของอาหารนี่ถือว่าดีเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของตัวซาชิมินะฮะวัตถุดิบดีมากนะฮะแล้วก็ของอื่นก็ทำได้อร่อยนะฮะคุ้มค่าคุ้มราคามากใครสนใจก็มาลองได้ชั้นใต้ดินของเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมาฮะยังไงตอนนี้จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณมากครับฝากกดติดตามกดซับสไครบ์ด้วยนะครับสวัสดีครับ